สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่14แล้วประจำเช้าวันจันทร์ที่14ธันวาคม2020เริ่มกันที่นีดเปิดบ้านแพ้กับแลนด์0-1เบรสก็เฉือนเอาชนะแหล่ง2-1ลอรียงถล่มเอาชนะนีมไป3-0หนองเสมอดีชง1-1สตาร์บุกเปิดบ้านเสมอกับ FC เมตร2-2ลิวเฉือนชนะบอร์โดไป2-1แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงแพ้คาบ้านให้กับโอลิมปิกลียงไป0-1นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1กลายเป็นลิวครับที่เก็บไป29คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2อย่างลียงมี29คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียลิวดีกว่าลียงเลยเป็นจ่าฝูงไปก่อนในขณะที่แชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงร่วงมาอยู่ที่3ครับก็มีอยู่28คะแนนอันดับ4โอลิมปิกมาร์เซยมี27คะแนนแต่ว่าเตะน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่2เกมด้วยนะอันดับ5เป็นมงเปลีเยมี26คะแนนอันดับ6แล้วก็7อย่างโมนาโกกับองเช่มีทีมละ23คะแนนอันดับ8เป็นแลนด์22คะแนนอันดับ9แล้วก็10อย่างลองแล้วก็เบรสมีทีมละ21คะแนนไปที่อันดับ11เป็นบอร์โดเก็บไป19คะแนนอันดับ12นี้18คะแนนอันดับ13 FC เมตรมี17คะแนนอันดับ14น้อง14คะแนนอันดับ15เซงเตียนเก็บไป13คะแนนอันดับ16 17แล้วก็18ครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์บุกและลียงนี่มีทีมละ11คะแนนอันดับ19แลงมี10คะแนนแล้วก็บวยเป็นดีชงฮะเก็บไป9คะแนนแวะไปดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงไป10ประตูแล้วก็ฟลอเรนต์แวงกับโจนาธานแบมบ้าแอสซิสต์มากที่สุดที่คนละ6ลูกเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่15ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเตะในเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคมก็มีองเช่เปิดบ้านเจอสตาร์บูกดีชงพบลิวมงเปลีเยเจอกับเมตรนีมฮะเปิดบ้านเจอกับนีสแลงเจอน้องบอกโดพบกับทางแซงเอเตียนลียงเปิดบ้านเจอกับแบสโมโนโกเจอกับลองปารีสเปิดบ้านเจอกับลอรียงและก็แลนจะเล่นในบ้านพบกับทางโอลิมปิกมาร์เซย์